กับผมณัฐวุฒิกองจันดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต3พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ในวงเงินงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทเล่มนี้ครับกระผมก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เนื่องจากการจัดทำงบประมาณนั้นท่านจัดสรรโดยไม่เป็นธรรมครับเพราะท่านจัดสรรงบประมาณโดยไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนผู้มีฐานะยากจนมากเท่าไหร่ครับท่านประธานครับท่านทราบหรือเปล่าครับว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูของกระผมนั้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีต่ำที่สุดของประเทศครับอยู่ที่ประมาณ 53,000 บาทต่อปีครับหรือกล่าวง่ายๆว่าเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดครับซึ่งสมควรอย่างยิ่งครับที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสที่จะมีรายได้ได้มีโอกาสที่จะก้าวพ้นความจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมลมอีกด้วยครับแต่ในความเป็นจริงนั้นการจัดสรรงบประมาณในปี2564และในอดีตที่ผ่านมาท่านจัดสรรงบประมาณให้กับบุคคลเหล่านี้น้อยมากครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูท่านไม่ได้ให้ความสำคัญท่านไม่ได้ให้การจัดสรรงบประมาณที่มากเพียงพอที่จะทำให้พี่น้องประชาชนหลุดพ้นวิกฤตทางความจนไปได้ครับท่านประธานครับกระผมอยากให้ท่านลองสังเกตดูงบประมาณจังหวัดงบยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือที่เราเรียกง่ายๆว่างบ CEO นั่นนะครับซึ่งทางจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงแค่208,655,000 บาทซึ่งถือว่าน้อยมากครับสำหรับจังหวัดที่มีพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้มีฐานะยากจนครับและงบประมาณที่มีเพียงน้อยนิดนี้ก็ยังถือว่าเป็นความซอยซวยในประการแรกของพี่น้องประชาชนและซวยประการที่2ก็คือการบริหารจัดการงบประมาณในเม็ดเงินก้อนนี้ยังบริหารจัดการงบประมาณโดยใช้ระบบรัฐราชการไม่ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการบริหารจัดการงบประมาณในวงเงินก้อนนี้จึงทำให้จัดสรรงบประมาณไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่และใช้งบประมาณไม่ได้ให้เกิดความคุ้มค่าอีกทั้งจัดงบประมาณส่อให้เกิดการทุจริตอีกด้วยครับโดยผมจะให้ท่านประธานลองสังเกตในเล่มงบประมาณเล่มขาวค่าแดงนี่ครับในหน้าที่79ของกลุ่มจังหวัดครับท่านประธานจะเห็นมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในวงเงิน61ล้านบาทปริมาณงานถนน6เส้นครับไอ้ปริมาณงานถนน6เส้นดังกล่าวนี่นะครับผมได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนเข้ามาว่าท่านสสเอ้ยถนนมันดีอยู่แล้วไม่รู้ว่าทางการลงงบไปทำไมไม่ลงงบไปทำในถนนที่มันไม่ดีชำรุดเสียหายอย่างเช่นถนนทางเข้าหมู่บ้านถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางเส้นชำรุดไม่รับการซ่อมมาหลายปีและบางเส้นยังเป็นถนนลูกรังอยู่ตั้งแต่สมัยก่อตั้งจังหวัดอีกครับนี่คือปัญหาความเดือดร้อนของระบบราชการที่ไม่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจึงจัดงบประมาณออกมาไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูที่กำลังดูการอภิปรายในครั้งนี้อยู่ครับผมอยากแจ้งให้ท่านทราบว่าทางราชการเนี่ยมีงบประมาณอยู่ครับแต่ไม่ยอมเอาไปทำให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเหตุผลอะไรต่างๆนั้นผมก็ยังไม่รู้ซึ่งผมจะได้ขอสงวนคำแปรยติอภิปรายถ้าหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านพ้นในวาระนี้ไปครับท่านประธานครับผมจะขอยกตัวอย่างอีกโครงการหนึ่งครับให้ท่านประธานได้เห็นก็เป็นโครงการที่อยู่ในหน้าที่79หน้าเดิมเหมือนเดิมนะครับโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีหนองบัวลำภูซึ่งใช้งบประมาณไป14,649,000 บาทและในโครงการดังกล่าวก็ยังมีงานหนึ่งชื่องานแพพันลุ่มภูสู่สากลเอพิโซด4ครับใช้งบประมาณไปประมาณ12ล้านกว่าบาทครับ
ซึ่งไอ้งานดังกล่าวนี่แหละครับจัดมา4ปีแล้วครับผมก็ได้รับการท้วงติ่งได้รับคำถามฝากมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าทางการจัดงานแบบนี้แล้วพี่น้องประชาชนได้อะไรครับท่านขายผ้าได้กี่ผืนครับในการจัดงานแบบนี้ขึ้นและใช้งบประมาณอย่างมหาศาลแบบนี้ทำไมท่านไม่เอางบประมาณไปทำอย่างอื่นล่ะครับทำไมท่านไม่เอางบประมาณไปช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้เขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนและจัดหาตลาดการค้าการขายให้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันนี้ตลาดการค้าออนไลน์ยิ่งจัดหาได้ง่ายอีกด้วยซ้ำครับนี่แหละครับท่านประธานครับที่กระผมเห็นว่าการจัดงบประมาณที่ไม่การบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจของพื้นที่ของการบริหารจัดการงบประมาณของทางจังหวัดหนองบัวลำภูครับยิ่งเม็ดเงินมีน้อยแล้วการบริหารจัดการงบประมาณก็สมควรอย่างยิ่งครับที่จะบริหารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพท่านประธานครับก็ยังมีอีกหลายๆโครงการครับที่กระผมอยากจะนำเสนอเรียนแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นดีครับแต่กระผมมีเวลาอันจำกัดครับจึงจะขอสงวนคำแปรยติไว้อภิปรายในวาระต่อไปถ้าหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านสภานี้ไปครับท่านประธานครับนี่ก็เป็นเหตุผลต่างๆนานาครับที่ผมไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ครับเพราะท่านจัดทำงบประมาณโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้มีฐานะยากจนและการบริหารจัดการงบประมาณการบริหารจัดการเม็ดเงินก็บริหารงานโดยใช้ระบบราชการไม่ได้เห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนจนทำให้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจของคนในพื้นที่และยังใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าอีกด้วยครับกระผมจึงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ครับขอบคุณครับครับ